ขอแนะนำวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่น Airwheel Limited น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับพกพาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเดินสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะแบตเตอรี่ลิเทียมมีใบรับรองสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ตัวรถสามารถพับเก็บได้ง่ายมีขนาดกระทัดรัดโครงสร้างรถผลิตจากแมกนีเซียมอัลลอยทนทานมีน้ำหนักเบาเพียง14กิโลกรัมเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกสามารถรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมที่วางแขนสามารถเปิดออกได้สำหรับขึ้นลงรถเข็นส่วนล้อเป็นยางตันทั้ง4ล้อมีความแข็งแรงใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวและสามารถขึ้นลงทางลาดชันได้ถึง12องศาด้วยมอเตอร์คู่2ข้างซ้ายขวามีกำลัง200วัตต์วีลแชร์ไฟฟ้ารุ่น Airwheel Limited บังคับทิศทางด้วยจอยสติ๊กเพียงกดปุ่มเปิดโยกคันโยกบังคับทิศทางได้ถึง360องศาสามารถปรับระดับความเร็วได้5ระดับและมีปุ่มแต่สำหรับส่งเสียงขณะขับขี่กรณีใช้งานแบบผู้ดูแลช่วยเข็นสามารถปิดระบบไฟฟ้าและใช้ด้ามจับหลังพนักพิงเพื่อเข็นย้ายผู้ป่วยได้ค่ะตัวรถรุ่น Airwheel Limited มีการออกแบบพนักพิงและที่นั่งให้มีขนาดกว้างโดยเฉพาะเบาะนั่งผลิตจากโพลีเอสเตอร์เสริมฟองน้ำหนานั่งสบายระบายความร้อนได้ดีสามารถถอดซักได้เสริมความปลอดภัยด้วยเบรกมือด้านข้างตัวกันรถลื่นไหลเมื่อนั่งใช้งานนอกจากนี้ยังมีเข็มขัดนิรภัยและล้อกันรถหงายกันรถหงายเมื่อขึ้นทางลาดชันหรือทางต่างระดับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแถมฟรีหัวต่อ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือต่อเข้ากับจอยสติ๊กค่ะวิธีกางวีลแชร์ไฟฟ้าเริ่มด้วยกางรถออกกดเบาะลงจนสุดยกพนักพิงขึ้นและเปิดที่วางเท้าส่วนวิธีการพับเก็บเริ่มด้วยเก็บที่วางเท้าปดปุ่มตรงกลางด้ามจับด้านหลังแล้วดันเบาะขึ้นสุดท้ายนำพนักพิงลงวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่น Airwheel Limited ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเหมาะสำหรับพกพาไปทุกที่หากลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ช่องทางติดต่อศูนย์รถเข็นวีลแชร์ซีเนียร์แคร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ